จากบนล่างกระทานี้อยู่แรงน้ำที่หนึ่งหรือว่าแรงน้ำจากอันนี้แรงน้ำที่สองแรงน้ำที่สองเรือลำกลางนั่นในน้ำว่าเพื่อนสายครับครับเรือเดือนเดือนดีจับไปสองว่าแปลร้ายครับแต่อีกลำหนึ่งเรือดังก็ดีจับเหมือนเกินร้อยครับเทสุวรรณมงคลเทสุวรรณมงคลหรือว่าสิงห์นครเตยสิงห์นครเตยครับอยู่ร่องน้ำที่สามร่องน้ำที่สามร่องสามฝั่งสองว่าแปลร้ายก็ผ่านผ่านร่องน้ำที่สามแต่เป็นเรือเป็นเรือจากบนล่างกระทานี้ผู้บนล่างกระทานี้นั่นอยู่ร่องน้ำที่หนึ่งร่องน้ำที่หนึ่งเริ่มเลยผายไล่บดไล่ดีไล่ขยี้ไล่ตักคุกไล่กองของกบาลเจ้าแพร่ประกาศเพชรเจ้าแพร่ประกาศเพชรเที่ยวนี้จะเป็นเพชรแท้หรือว่าจะเป็นเพชรเทียมในเมื่อลองน้ำที่สามลองน้ำที่สามเป็นใครจะไม่ได้นอกจากเรือเมื่อเกินร้อยผายแรงผายแรงแสงหนีอยู่แสงหนีอยู่หรือว่าเทสุวรรณเทสุวรรณบุคคลยังการจะผายดีแต่จะหนีได้รอดปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อลองน้ำลองน้ำที่หนึ่งกองของแล้วลองน้ำที่สองลองน้ำที่สองเทสายขับก็บอกว่าหนีได้หนีไปเอาละครับในเมื่อต่างคนต่างคิดว่าจะหนีกันแต่ผายมาสามลำผายมาสามลำใครจะอยู่ใครจะไปไหนเมื่อเรือสามลำจะได้บอกกันทุกคนว่ายังสูสีกันดูยังสูสีกันดูไม่รู้ว่าเทพในนามของเทพสุวรรณคนก็ดีรู้ในนามของสายสันก็ดีในนามของในนามของพ่อเจ้าพ่อประกายเพชรก็ดีเอาเลยใส่ลูกเสือแก้วฟังกันดูใส่เสื้อที่เขียวในนามของในนามของเทพตัวคนสุวรรณน่าจะมีโอกาสมากกว่าเพราะอีสองลำจะทิ้งกันแล้วใครเป็นที่สองใครเป็นที่สามแล้วก็ที่สองที่สามไม่ใช่ที่บอกว่ามีขวามันเดือดร้อนคนเกือบที่จะต้องร้อนเลยเริ่มไปเนี่ยแสงนี้ผ่านแล้วแสงนี้ผ่านแล้วแสงนี้แล้วแล้วครับผ่านสิบสุดท้ายดูดีว่าเป็นแล้วหลังที่จะเข้าที่หนึ่งไม่ได้จะมีปัญหาแต่ว่าหลังที่สองกับหลังที่หนึ่งก็ดูดีว่ามีบางคอประกายเพลินแล้วพอประกายเพลินการสายอะไรครับเข้าเชียร์ใช่ครับผลการตัดสินครับเรือที่เข้าเป็นที่หนึ่งได้แก่เรือที่อยู่รอบน้ำที่สามรักสิงห์นครเตยหรือว่าเทพสุวรรณมงคลส่วนเรือที่เข้าเป็นอันดับสองรอบน้ำที่สองครับรอบน้ำที่สองครับเพชรสายขับครับเข้าเป็นอันดับสองและเข้าเป็นอันดับสามครับเจ้าพ่อประกายเพชร